ายเรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์นะแต่ว่าล่าสุดสำนักข่าวอิสราเอลเขาเลยตามดูฮะเช็คสนามกอล์ฟอัลไพน์ในวันแพทองทานนายกบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งปมกรรมสิทธิ์ที่ดิน444ไร่นี่ครับอันนี้คือรายงานของสำนักข่าวอิสราเอลประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไปดูนะว่าบริษัทอัลไพน์เนี่ยข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า16พฤษภาคม67บริษัทนำส่งงบการเงินปีล่าสุดนะเนี่ยมีรายละเอียดว่ายังไงนะกำไรสุทธิ23ล้านนะมีหนี้สิน145ล้านนะขาดทุนสะสม239ล้านและที่น่าสนใจฮะนะก็มีแสดงฐานะงบการเงินนะเป็นเอกสารฐานะการเงินแล้วก็มีหมายเหตุฮะมีหมายเหตุระบุเอาไว้นะที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทพื้นที่ประมาณ444ไร่มีมูลค่าจำนวนเงินรวม286ล้านซึ่งบริษัทได้รับการจดทะเบียนการโอนขายที่ดินมรดกจากมูลที่มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยกรมที่ดินจังหวัดปทุมตั้งแต่ปี33ต่อมาปี2544อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งที่2308ทับ2544ให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินแปลงดังกล่าวของบริษัทและในปี2545บริษัทอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่ออธิบดีกรมที่ดินและผู้รักษาราชการปลัดกระทรวงมหาดไทยมีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนก็คือคุณยงยุทธ์อ่ะแต่หลังจากนั้นปี62ศาลอาญาคดีทุจริตอ่านคำสั่งศาลฎีกายืนพิพากษาลงโทษอาญากับผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินคือทำให้สามารถจดทะเบียนขายนะไปให้กับผู้ซื้อได้นะแล้วในรายงานนี้ยังบอกต่อไปด้วยว่าตั้งแต่ปี62จนถึง31ธันวาคม66บริษัทยังไม่ได้รับข้อมูลหรือการประสานงานเกี่ยวกับประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟจากหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใดฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงระบุผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินสนามกอล์ฟส่วนใหญ่ของบริษัทดังกล่าวและคาดว่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินสนามกอล์ฟสำหรับการดำเนินกิจการให้บริการสนามกอล์ฟต่อสมาชิกของบริษัทในอนาคตนี่คือบริษัทที่คุณแพทองทานเนี่ยเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเคยมีชื่อเป็นกรรมการด้วยค่ะนะก่อนจะมาเป็นนายกค่ะนะในเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยระบุเอาไว้เลยว่าบริษัทนะมีประเด็นนี้อยู่นะเรื่องที่ดินเนี่ยค่ะนะแล้ววินิจฉัยเห็นว่าการประเมินความเสี่ยงนะคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงไม่มีผลกระทบใช่ไหมอันนี้เป็นมุมของบริษัทไงค่ะเพราะฉะนั้นปมเนี้ยน่าสนใจแล้วอิสราเนี่ยยังลงรายละเอียดเพิ่มเติมฮะนะนี่รายชื่อผู้ถือหุ้นณ30เมษายน67มีชื่อคุณพานทองแท้ชินวัตรนะคุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงคุณแพทองทานชินวัตรถือคนละ 30% น่ะคนละ22ล้านหุ้นโดยประมาณแล้วก็คุณหญิงพจมานดามาพงษ์ถือ 10% คือ7ล้าน4แสนกว่าหุ้นค่ะนะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่30เมษายน67นะแล้วก็มีรายงานล่าสุดก็คือคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะได้มีการจดทะเบียนลาออกเมื่อ19สิงหาคม67นะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดินก็ยังถือครองอยู่โดยบริษัทอัลไพน์แต่ก็มีปมนั่นคาอยู่ค่ะนะมาเป็นนายกแล้วทีนี้ทำยังไงวันนี้นักข่าวถามคุณแพทองทานชินวัตรฮะเรื่องการประชุมสสพรรคเพื่อไทยเรื่องของการเร่งเหยียบคันเร่งในการทำงานนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทำงานเนี่ยแน่นอนฮะไม่มีเวลาฮันนีมูนเข้ามาก็เร่งเครื่องทำงานเลยใช่ไหมนี่นักข่าวถามนะฮะเจ้าตัวตอบยังไงฮะไม่มีเวลาฮันนีมูนใช่ไหมคะทุกคนจะต้องทำงานได้ทันทีเลยใช่ไหมอ๋อว่าไอ้ฮันนีมูนกับสามีก็แต่งพักแล้วงงแป๊บนึงอ๋อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเข้ามาก็เข้ามาต่อจากคุณเศรษฐาเลยเพราะงานมันก็ดำเนินอยู่แล้วเนาะก็ต้องทำต่อไม่มีเวลาฮันนีมูนอ้าวนึกว่าฮันนีมูนกับสามีแต่งมาสักพักนึงแล้วคือชอบล้อเล่นกับนักข่าวนะชอบล้อเล่นกับนักข่าว
แล้วนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่องนโยบายก็เดี๋ยวคุยกับพรรคร่วมก่อนอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเดินหน้าแน่นอนแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะก็เหมือนที่เป็นข่าวออกไปนั่นแหละล็อตแรกอาจจะเป็นเงินสดนะอาจจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไงนะเดี๋ยวจะมีการลงรายละเอียดแต่เปลี่ยนแปลงแน่นอนสาระก็คือยังมีการเติมเงินอยู่แต่เปลี่ยนในรายละเอียดนะนักข่าวถามถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีฮะเรียบร้อยหรือยังเจ้าตัวเปิดเผยเองเลยนะว่าวันนี้นะก็ได้มีการดำเนินการแล้วนักข่าวย้ำว่าลงนามได้ไหมวันนี้คุณแพทองธารบอกว่าวางแผนไว้อย่างนั้นถ้าลงนามวันนี้นะขั้นตอนหลังจากนี้คือนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าก็จะต้องประสานอีกครั้งหนึ่งนี่เจ้าตัวเปิดเผยวันนี้นะครับทีนี้ตอนท้ายเนี่ยนักข่าวถามเรื่องยึดหลักอะไรในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะคุณแพทองธารชินวัตรตอบนะก็ว่าก็คือดูตามศักยภาพของคนที่ทำงานอยู่เดิมแล้วก็รัฐบาลนี้เป็นพรรคร่วมก็ต้องฟังพรรคร่วมต่างๆแล้วบางช่วงเนี่ยได้มีการพูดออกมาครับว่าจริงๆเนี่ยอยากชนะเหมือนตอนคุณพ่อคือมีส.ส.377เสียงแล้วสามารถจัดสรรตำแหน่งต่างๆได้มากกว่านี้เดี๋ยวลองไปฟังนายกรัฐมนตรีอะไรในการฟอร์มครั้งนี้ยึดหลักอะไรการฟอร์มครั้งนี้คิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ตัวคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของทางที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเห็นศักยภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใครจะพร้อมทำงานอะไรเงี้ยก็หลังจากอยู่ในพักมาประมาณ3ปีก็เห็นแล้วว่าแต่ละคนประมาณไหนยังไงแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะเรา377เราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันค่ะของพรรคอื่นก็มีด้วยจะได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองค่ะพูดถึงยุคคุณทักษิณด้วยนะคือไทยรักไทยไง377เสียงปี48แล้วเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไงนะก็จัดสรรได้ทุกตำแหน่งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงนึกได้ตอนหลังมีพรรคร่วมด้วยก็ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถนะคือความเห็นผมนะคุณแพทองธารเองก็ต้องแฟร์กับพรรคร่วมคือความทะเยอทะยานทางการเมืองอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ก็ต้องดูว่าสถานการณ์ขณะนี้ของรัฐบาลเป็นยังไงตัวคุณแพทองธารกับคุณทักษิณต้องยอมรับว่าต่างกันคุณทักษิณใครจะไม่ชอบก็ตามแต่ในวันที่ป๊อปปูล่าเนี่ยชาวบ้านเลือกมาเยอะแล้วเขาก็ทำธุรกิจนะเขาก็เคลมว่ามีความสำเร็จทางการธุรกิจแต่คุณแพทองธารไม่มีอะไรพวกนั้นไงแล้วเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแพทองธารในฐานะนายกเนี่ยควรที่จะทำก็คือรับฟังเพราะนี่คือรัฐบาลพรรคร่วมไม่ใช่มุ่งมาดปรารถนาแต่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาแน่นอนค่ะอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะเพราะว่าเป็นนายกมือใหม่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ